ครับชื่อเบนนะรับบทเป็นเคบูครับเหมือนว่าตัวละครเคบูเนี่ยชีวิตจริงก็คือมีพี่เคบูจริงความน่าสนใจของตัวละครนี้ลึกๆแล้วก็จะมีความกวนตีนแล้วก็ความนิ่งก็จะไม่ได้แบบสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งจะมีการมิกระหว่างแบบความนิ่งความสุขุมบ้างมีกวนตีนบ้างแล้วแต่สถานการณ์กันไปอะไรเงี้ยพี่ฟุตก็พาไปเจอไปคุยด้วยก่อนถ่ายโฟกิงพี่เคตัวจริงก็แบบแกสุขุมแล้วก็โหดมากอะไรเงี้ยเราเลยต้องหาตรงกลางแล้วก็มารวมกันซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่ามันก็ทำให้ตัวละครมีเฉดสีที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วรู้สึกประทับใจกับพี่พุทธมากพี่พุทธเขามีคอนเทนต์ที่เขาต้องการที่จะเล่าอยู่แล้วพี่พุทธเองก็เมื่อก่อนเคยเป็นเด็กช่างได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็คงมีเนื้อหาแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่แกอยากจะเล่าผ่านภาพยนตร์นะฮะ4 King ภาค2เนี่ยการที่ผมได้เข้ามาร่วมผมรู้สึกว่าทุกคนมี energy เท่ากันแล้วก็เข้าใจกันมากๆปกติทำงานในกองมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่รอบเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็จริงแต่รู้สึกว่าอยากตื่นไปทำงานทุกวันน่ะนั่นแหละฮะก็อยากจะฝาก4 King นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นงานของคนไทยกันเองแล้วก็ทุกคนเต็มที่พี่พุทธเองแกก็ทำทุกอย่างคนเดียวเลยนะหมายถึงว่าแกเข้าไปอยู่ในทุกสถานการณ์เวิร์กช็อปทุกอย่างอะแล้วทุกคนทำด้วยใจมาพี่พุทธตั้งใจมากก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆอยากจะฝากทุกคนด้วยครับ